guys, we are back with my only 12% episode 8. Last episode was so emotional. Today, I'm guessing that he's gonna leave at the end of this episode, so we still have one episode of them being together until I'm guessing next week will be the 3 years later or something. But yeah, let's see what's gonna happen. It's gonna be awkward probably today because Nav and Novo, they don't have a lot of time together. Anyways, guys, if you're watching this on YouTube, it's only a cut version because of the rules. If you want full uncut version with bigger screen, it's on my Patreon where I react to so many other BLs. So make sure to go and check it out. And let's go. Prepare tissues. Oh, I don't have tissues. Why are you so early? I'm not sleeping. Why? แต่งตัวเสร็จแล้วด้วยตกใจเลยก็ดูอิ๋วไปเมื่อคืนดิเค้กจะหลับได้ไง Don't waste any time ก็บอกแล้วไงไม่อยากคิดอะไรคนเดียวแล้วคิดอะไรได้บ้างอ่ะคิดไม่ออกอ่ะแต่ไม่อยากคิดแล้วอ่ะแต่เค้กจบม.3เค้กไปเลยเหรออืมใช่งั้นลงไปกินข้าวกันไหมอุตส่าห์ตื่นเช้าทั้งทีจะได้ไปโรงเรียนกันเค้ก is actually really strong but I feel like he's holding back tearsI mean, it's not really his fault. ทำไมยูต้องโกรธเค้กอ่ะ That's his parents, you know. He can't do anything. เค้กไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยถ้าบ้านยูไปนะยูก็ต้องไปเหมือนกันลูกสิไปกินข้าวกันเนี่ยอุตส่าห์ตื่นเช้าทั้งทีจะได้ไปโรงเรียนเร็วๆดีไหมไปเร็วThe music is so... They really need to make the most of the time they have left. I would skip school. You doing A? Oh, ไปกับเค้กไงไปกับเค้กไปอ่ะถ้าอยากอยู่ด้วยอ่ะตอนเข้าโรงเรียนทำหนึ่งเองนะแล้ววันนี้เด็กเป็นนักเรียนด้วยนะอืมตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวกันงั้นวันนี้เชฟไปอ่านหนังสือที่สมุดเดบิวต์ดีกว่าอ้าวแล้ววันนี้เคไม่ไปเตะบอลหรอดูกับยูดีกว่าแต่ว่ายูไปรอข้างสนามได้นะคนเยอะนะไหวแน่เหรอไหวดิไปรอได้นะไม่อึดอัดนะไม่เป็นไรนะเค้กยูอยากไปไปก็ไปไปไปเข้าโรงเรียนกันไหมโอ้ยดิผมเป็นไรหรอกนะ
ขอบคุณที่มาส่งนะคะกลับดีๆนะโอเคงั้นพี่กลับก่อนนะบ๊ายบายOh, you left her something? พี่ผมมีเรื่องอยากคุยด้วยอ่ะมีอะไรหรอมันดึกแล้วนะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยนะพี่สบายดีปะ It's been a month since last episode. Wow. สบายดีสรุปคือพี่ไม่รู้จริงๆใช่ปะว่าผมคิดยังไงกับพี่อ่ะผมชอบพี่ชอบมาตั้งแต่เจอกันแรกๆแล้วอ่ะแล้วก็ชอบเรื่อยๆจนถึงตอนเนี้ยผมโคตรชอบพี่เลยแล้วทำไมพี่ถึงทำเป็นไม่รู้อ่ะพูดอะไรเนี่ยพี่เพิ่งอายุเท่านี้เองจะมาชอบอะไรพี่เล่ากลับไปเถอะมันดึกแล้วพี่เลิกพูดไปเรื่องอื่นได้ปะอายุเท่านี้แล้วไงพี่ได้ฟังผมพูดหรือเปล่าผมไม่ได้ต่อบทกับพี่อยู่นะพี่เลิกคิดเรื่องนี้เถอะพี่ยังเด็กอยู่เลยที่พี่บอกว่าพี่ชอบพี่อ่ะมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกชั่ววูบก็ได้อ่ะนี่พี่เป็นผมเหรอถึงมาคิดแทนอ่ะขอโทษนะถ้าไม่ชอบผมก็แค่บอกว่าไม่ชอบแต่อย่ามาบอกว่าผมไม่จริงจังโอ้ she's not saying it I mean you know you don't choose who you like I think she definitely likes him butไม่คิดจะถามพี่เหรอ Oh my gosh that's จะให้ผมถามอะไรพี่ลิมไปเรียนต่างประเทศมันเรื่องใหญ่นะไม่คิดจะถามเลยว่าพี่รู้สึกไงยังไงผมก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะทำไมพูดงี้อ่ะพอเป็นแฟนกันนะห่างกันตั้ง3ปีมันจะคบกันยังไงวะ You're gonna break up พี่จะให้ผมทำไงอ่ะพี่อยากเลิกกับผมไหมทำไมถามงี้อ่ะอยากเลิกเหรอเปล่าผมแค่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็คงขอเลิกอยู่ดีอ่ะเพราะยังไงผมก็ต้องไปและช่วงนี้เราก็คงไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมด้วยผมอยากใช้เวลาอยู่กับซีอิ๊วให้มากขึ้น wanting to have a long distance 3 years relationship when you're 15 that makes no sense like แต่นี่เคกำลังจะเรียนต่างประเทศนะเพิ่งจะอยู่กับเพื่อนอีกเหรอแล้วพี่อ่ะแต่แค่นี้ผมก็มีเวลาให้อิ๊วน้อยลงมากแล้วนะพี่ลินน้อยเหรอโทรไปทีไรก็อยู่แต่กับซีอิ๊วเลิกเรียนก็บอกว่าต้องรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านซีอิ๊วรออยู่เป็นอะไรอ่ะฮะแต่ที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนผมก็อยู่กับพี่กลับบ้านไปผมก็อ่อนเอ็มคุยกับพี่ตลอดก่อนนอนก็โทรศัพท์คุยกันเป็นชั่วโมง
แค่นี้เวลาแทบทั้งหมดที่ผมมีก็ให้พี่ไปหมดแล้วอะ Yeah, I think he spends more คือจะบอกว่าพี่แย่งเวลาซีอิ๊วมาใช่ปะไม่เกี่ยวดีพี่ก็แต่พูดอย่างเงี้ยเอาแต่พูดประชดบอกว่าซีอิ๊วไม่ดีบอกซีอิ๊วน่ารำคาญบอกไม่ชอบซีอิ๊วยูไม่เคยพูดอะไรเลย I think she's jealous of ยูไม่เคยบอกไม่ชอบพี่ด้วยซ้ำว่าข้าจะชอบว่ะมีแฟนติดเพื่อนขนาดเนี้ยผมก็แค่อยากอยู่อยากใช้เวลากับซีอิ๊วแค่อยากอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองพอเป็นแฟนกันนะ not there. พี่ควรจะมาก่อนไม่ใช่หรออย่างนี้จะคบกันทำไมวะผมก็แค่อยากแบ่งเวลาให้ทั้งพี่ทั้งอิ๋วเป็นแฟนกันมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยวะแต่เวลาที่เหลือทั้งหมดอ่ะควรเป็นของพี่ป่ะถ้าพี่จะไม่เข้าใจผมขนาดเนี้ยเอาแต่คิดว่าเราห่างกันไม่ได้เลยขนาดนี้เดี๋ยวตอนผมไปอเมริกาพี่คงจะบอกเลิกผมอยู่ดีอ่ะฮะอะไรนะเราเลิกตั้งแต่ตอนนี้เถอะ Well yeah, I mean, how are we gonna have a relationship if he's away in America for 3 years? Like, I don't think they can have long distance call. That's like so expensive, and there's no FaceTime. So what do we expect? เป็นอะไรจริงถ้าเค้กอยากร้องไห้อ่ะเค้กร้องไห้ได้นะร้องไห้กับอิวได้ตลอดเลยฉันอยากร้องไห้สักหน่อยI told her he was moving away and she didn't really cry. ก็หมายถึงเธออยากร้อง She didn't even seem sad. She seemed just annoyed. เค้กอย่าไปร้องคนเดียวนะ ถ้าเธอเค้กอยากร้องเดี๋ยวเธอจะมาร้องคิ้วโอเคไหมโอเคกลับมาใครจะไม่รอก็ไม่เป็นไรแต่ยูรอเค้กนะ Oh this was in the trailer I really want the time jump nowเดี๋ยววันนี้อิวทำเป็นขึ้นรถเมล์คนเดียวนะทำไมอ่ะก็เกิดเวลาเค้กไม่อยู่ไงแต่ได้ขึ้นรถเมล์คนเดียวเป็นแต่ได้เก่งเห็นไหมThank you.
I already feel emotional. I already want to cry. โอ้ยส่งตัวดีๆไม่ไหวกับพิงเค้งมาอิ๋วไหวนะ It's gonna do a lot of good ทีมไม่รู้ด้วยทูอิ๋วแหละมันพูดมากนั่นแหละI really want to see the you alone and how he's doing for 3 years. Cake เป็นรักแรกของผมผมไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีหวังกับรักครั้งแรกเท่าไหร่จะถึง 12% ไหมหรือจะมีรักที่2ที่3 4ตอนไหนจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้มะรืนเดือนหน้าปีหน้าตอนเค้กอยู่อเมริกาหรือหลังจากที่เค้กกลับมาแล้วผมไม่รู้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องตลกจนอดขำไม่ได้ที่พอรู้ตัวว่ารักเขาแต่เขาก็ต้องไปอยู่ไกลขนาดนั้นก็อดคิดไม่ได้หรอกว่า 12% มันจะมากไปหรือเปล่าเค้กถ้าหากวันที่เค้กกลับมาอิ๋วยังรักเค้กเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะถ้าหากว่ามันเป็นความรักที่จริงจังเกินกว่าเป็นเรื่องไร้สาระในวัยเด็กถ้าหากว่าอิ๋วสามารถตกหลุมรักคนเดิมเป็นครั้งที่2 3 4และ5ถ้าเป็นอย่างนั้นความเป็นไปได้ที่ว่าจะมากกว่า 12% หรือเปล่าอะOh, I should have gotten my tissue.เนี่ยไหวป่ะมาแล้วค่ะวางนะ I like that he says that maybe you'll find love when he's gone like he's not you know he's he knows that he loves him but he also knows that he can also have multiple love you know หนึ่งพอไปเอาแล้ว Oh my god I'm so excitedคุณเพรม coming in November oh my god อันนี้แก้วเค้กนะจิ้มเทใส่น้ำซุปเลยแม่เค้กแจกจานก่อนเลยมามาโอ้ยอยู่นั่นแหละทำไมไม่หลับดึกแล้วนะ I think really everything they have is a relationship except we're not kissing they even sleep in the same bed likeเดี๋ยวก็ตื่นไปส่งเค้กไม่ไหวพอดีอะ Oh, he's leaving tomorrow. Why is he? ถ้าอยู่ไม่ไหวแล้วใครจะปลูกเค้กอะนั่นดิเค้กตื่นเต้นไหมอืมก็นิดหนึ่งต่อไปเค้กต้องตื่นเองนะห้ามขี้เซาด้วยเราบอกว่ามีแต่ของอ้วนๆเค้กอย่าลืมกินผักด้วยนะเดี๋ยวร่างกายจะไม่แข็งแรงเอารู้เปล่าอยู่นั่นแหละต้องกินเยอะๆนะรู้ไหมตัวผอมมากแล้วเนี่ยเค้กพูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่นเค้กไม่อยู่แล้วต้องมีเพื่อนใหม่เยอะๆนะรู้ไหมทำความรู้จักกับคนอื่นเยอะๆมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมอยู่เข้าใจเก่งมาก
ไม่มีเค้กแล้วอยู่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะใช่ไหมดูแลให้ดีเท่าที่เค้กทำนะเค้กนั่นแหละดูแลตัวเองให้ดีนะไม่มีอิ๋วคอยทำอะไรให้เรานะต่อไปนี้อิ๋วนั่นแหละต้องดูแลตัวเองดีๆขึ้นรถเมล์เองคนเดียวตอนเช้าไม่มีเชงมาคอยกลัวแล้วนะเห็นไหมตอนไปโรงเรียนก็ไม่มีเชงเป็นตัวปัญหาแล้วนะมาก่อนนะตอนมีเชงมีโอเคสุดอะจะเป็นคนปลุกอิ๋วให้คอยดูอิ๋วจะรอนะโชคดีนะตั้งแต่เค้กไม่อยู่อ่ะอิ๋วเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกเลยอ่ะอยู่ต้องใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตให้ดีกว่าตอนที่เค้กอยู่เรามาเปลี่ยนแปลงตัวเองกันไหมเอาให้เค้กกลับมาแล้วตกใจเลยโอเคป่ะNext week is gone. It seems like we're not gonna get ahead like straight away. I feel like they might give us like one episode with just you alone and then one episode with Cake alone. I don't know. Wait, what episode is this? This is 8. How many are we getting? Oh my god. This is so sad. We're getting 14. Okay.Yeah, we still got time. We got time. I'm really excited to see how he's gonna do on his own though. I feel like he's gonna do super well. Oh my god, I wanna cry. Well, we knew from the beginning we were gonna cry in this, so. Yeah, I really like it. It's just, I really want EU to be happy. And I want Cake.Also to be happy on his own, have fun, and then where they reunite, it's gonna be so good. Because they're really gonna, you know, they're gonna have changed, but they're also gonna know what it is to live without each other, you know? I mean, it's like the same as in every series. Like, sometimes the character is too, like, he's always there. It's like I just watched the eclipse, like, 2 hours ago.And Ayan is always there around Ag, is always there. And I'm just like, leave, like, go away because you don't realize what you're doing. But by being there all the time, that's what's not gonna progress, you know. You need to miss each other, you need to learn to be on your own, you need to see, you need to give each other space. And right now, they have no space because they're each other's space, like, they don't even.Sleep alone. They have no space for themselves. So EU does not know who he is. Like, does he even know who he is without Cake? Because Cake is basically his personality, you know.
So that's gonna be really good for him. So I'm excited. I'm happy. Maybe he's gonna make some new friends. And yeah, I'm really like curious about our side couple story. I feel like maybe we're gonna date in 3 years. We'll see. Anyways, guys, comment any thoughts down below. Thanks so much for watching, and I'll see you next video. Bye.